บุ๋มเปิดผลการเรียนลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรหยุดสักปีอยากไปต่างประเทศนอนเฉยๆตามใจเลยดีใจปนหวั่นใจบุ๋มเปิดผลการเรียนล่าสุดลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกบุ๋มปนัดดาโพสต์ผลการเรียนน้องอันดาลูกสาวคนเก่งเทอมนี้ออกมาแล้ว 4.00 พร้อมแคปชั่นถึงลูกสาวด้วยว่า 4.00 เกรดเทอมนี้ออกแล้วถามว่าแม่บุ๋มดีใจไหมดีใจปนหวั่นใจเพราะไม่รู้ว่าจะขออะไรเป็นของรางวัลและเกรดเฉลี่ย5เทอมตั้งแต่หมู่4-5และหมู่6เทอม1ที่ต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัยคือ 3.97 รวม1เทอมตอนม.5ที่แม่ไม่ให้เอาเกรด4กลัวคนหาว่าแม่บังคับให้ลูกสมบูรณ์แบบเกินไปมาถึงวันนี้อันดาจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องอันดากันรัวๆขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่าประเทศไหนก่อนทำไมนะหวั่นใจหวิวๆซึ่งบุ๋มก็ตอบด้วยว่าล่าสุดที่ไปออสเตรเลียถึงหน้ามหาวิทยาลัยไม่ยอมเข้าไปดูบอกไปดูสวนสัตว์ดีกว่าแล้วก็ได้รูปกับจิงโจ้อย่างที่เห็นหนิงปณิตาไกลเกลี่ยสำเร็จให้อภัยคู่กรณีเตือนอย่าทำแบบนี้กับใครอีกหนิงปณิตาไกลเกลี่ยสำเร็จให้อภัยคู่กรณีอีกฝ่ายขอจ่าย3ล้านผ่อน4ปีเตือนอย่าทำแบบนี้กับใครอีกวันที่4ตุลาคม66ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้จัดสาวหนิงปณิตาพร้อมกับทนายได้เดินทางมาตามกำหนดนัดสืบพยานครั้งที่3ในคดีที่ผู้จัดสาวฟ้องผู้หญิงบุคคลที่3โดยครั้งนี้เป็นการเจอหน้ากันที่ศาลครั้งแรกกับผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่3ซึ่งทั้งคู่ใช้เวลาไกลเกลี่ยประมาณ7ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าผลการไกลเกลี่ยสำเร็จและหลังจากออกจากห้องไกลเกลี่ยทั้งคู่กอดกันร้องไห้อีกทั้งยังนั่งคุยกันอยู่หน้าห้องไกลเกลี่ยเพื่อรอทำเอกสารต่างๆก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าสรุปวันนี้ยังไงจริงๆวันนี้เป็นวันสืบพยานเมื่อเช้าทางศาลยังขอไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยกันยาวนานจริงๆหนิงมีธงในใจของหนิงอยู่แล้วถ้าได้ไกลเกลี่ยตั้งแต่วันที่หนิงมารอ2วันมันก็อาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างเร็วขึ้นเรื่องราวหลายๆเรื่องที่รับฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันธงในใจของเราคืออะไรหนิงมีออปชั่นของหนิงอยู่แล้วเวลาที่เรามีเรื่องทีราวถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้มันก็ดีไม่ต้องมีเรื่องราวยืดเยื้อถ้าเราพูดคุยกันไม่ได้ไกลเกลี่ยกันไม่ได้หนิงก็จะมีธงของหนิงซึ่งศาลเองท่านก็เมตตาพิจารณาว่าโอเคสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำควรเป็นยังไงหรือทางคู่กรณีน้องเขาสมควรทำเป็นยังไงให้พบเจอกันที่ตรงกลางดีที่สุดในส่วนของหนิงถ้ามันมีการเข้าใจอย่างจริงๆหนิงพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจำนวนเงินสำหรับหนิงไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการที่เราทำผิดแล้วยอมรับผิดเราก็แค่แก้ไขสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นหนิงรับรู้ได้ด้วยใจมันก็จะจบลงด้วยการประนีประนอมที่ดีธงของเราคือความรู้สึกผิดรับผิดชอบและค่าที่ต้องชดใช้ใช่ค่ะรวมกันซึ่งวันนี้การไกลเกลี่ยตกลงกันได้ทางน้องก็ยินดีที่จะลงขอโทษหนิงเขาก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วมีข้อตกลงกันตามรายละเอียดการลงขอโทษเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเราทั้งหมดทั้งมวลเป็นกระบวนการที่ทางศาลท่านพิจารณาศาลท่านจะพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วศาลท่านก็สอนหนิงนะท่านรู้ว่าต่อให้คนคนใดคนหนึ่งผิดเรายังไม่ต้องไปฟันว่าใครผิดหรือไม่ผิด
แต่สิ่งที่เราทำแบบนี้คู่กรณีของเราทำได้แค่ไหนเอาให้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งเราต้องการความต้องการของเราอาจจะสูงกว่าที่คู่กรณีจะทำได้ท่านก็จะให้เราลดเพดานความต้องการของเราลงมาทางคู่กรณีก็ให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยมาเจอกันตรงกลางให้ได้ท่านก็น่ารักเราพอใจกับเพดานนี้แล้วถ้าถามหนิงเอาแบบจากใจที่เราไม่ต้องแอปอะไรถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะการที่เราสู้กับใครไม่สำคัญเท่าเราสู้กับทิฏฐิที่อยู่ในใจการสู้กับสิ่งที่เป็นตัวเราพอเราก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะก้าวผ่านชีวิตไปได้อีกสเต็ปหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างเปิดทางให้น้องเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปไม่อยากให้ใครไปว่าอะไรเขาแล้วในจุดที่เห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันคืออะไรหนิงว่าน้องเขาน่าจะอธิบายได้แล้วส่วนหนึ่งในที่เขาทำเราอย่าไปลงดีเทลอะไรให้มันเยอะแยะมากมายหนิงว่ามันก็ชัดเจนว่าหนิงก็ได้สอนน้องเขานะว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันผิดไปแล้วถ้าวันนี้เรายอมรับที่จะแก้ไขก็จะเปิดทางให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขตัวเขาวันนี้มีน้ำตาไหมหนิงไม่มีค่ะหนิงผ่านอะไรมาเยอะมากณตอนนี้สิ่งที่หนิงพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดคือใช้สติเอาเหตุและผลมานั่งคุยกันว่ามันเกิดสิ่งนี้เพราะอะไรน้องทำสิ่งนี้เพราะอะไรก็ไม่ได้โทษเขาซะทีเดียวทั้งหมดถ้าฟังเหตุผลในบางเหตุผลมันก็สอนว่าบางครั้งถ้าเราลดทิฏฐิคือลดเพดานตัวเราเองลงแล้วฟังเขาเยอะๆบางทีเขาจะไม่ได้เป็นคนผิดเสียทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเองก็พลาดในช่วงต้นที่เจอกันหนิงเองก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่พูดตรงประมาณหนึ่งจนเขาก็คงกลัวแต่ความตรงของหนิงมันก็คือความจริงก็ยังดีที่ว่าเขายอมรับความตรงของหนิงได้เร็วแล้วรีบพยายามคิดทุกอย่างมันถึงได้จบลงได้ถ้าสมมุติถ้าหนิงพูดไปแล้วตรงหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการความสำนึกผิดในการขอโทษหนิงพูดตรงขนาดนี้แล้วเขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้มันก็คงไกลเกลี่ยลงได้ลำบากแต่ก็ถือว่าเขาทำในส่วนของเขาได้ดีมากวันนี้เป็นการได้เจอกันครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่ได้เจอหน้ากันที่ศาลแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงจะแอบไปนิดนึงยิ่งเรารู้สึกมากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกตัวเองว่าสติต้องคุยกันด้วยเหตุและผลยอมรับว่าช่วงเช้าเราก็มีอารมณ์เหมือนกันตอนที่เจอหน้ากรณีที่ปี๊ดขึ้นเราปิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้ไปปี๊ดอะไรใส่ใครการพูดจาของหนิงก็เป็นการพูดแบบตรงๆประโยคไหนของเขาที่ทำให้เราใจอ่อนจริงๆไม่ได้ตั้งธงมาว่าเราจะไม่ยอมอะไรเลยโอเคถ้าไกล่เกลี่ยกันได้เราก็จะยอมประมาณนี้แต่ถ้าเข้าใจกันประมาณหนึ่งก็จะยอมลงมาให้อีกประมาณนี้หนิงก็มีระดับความต้องการของหนิงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ระดับตามที่เราพอใจหรอกแต่ในระดับที่เราไม่ได้พึงพอใจมันก็ไม่เป็นไรพอรับได้และก็เปิดทางคนเราถ้าทำผิดแล้วเรายอมรับและเราแก้ไขมันพวกเราก็ควรให้อภัยเขามันทำยากมากนะตัวหนิงเองที่หนิงพูดต่อสู้กับความรู้สึกในใจแต่มันเป็นสิ่งที่ณวันนี้เราต้องทำถ้าเราไม่ทำสังคมมันก็เป็นแบบนี้เรียกว่าวันนี้หนิงจบหนิงให้อภัยค่ะได้ฟังคลิปที่เขาออกมาขอโทษไหมได้ฟังแล้วค่ะเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยรายละเอียดหนิงทราบมากกว่าสิ่งที่เขาพูดก็เห็นใจเขาอย่างที่หนิงพูดคนเราทำผิดก็ยอมรับเลยและแก้ไขเขาเองก็กลัวเขาไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาโพสต์ลงไปแล้วจะมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นกับเขาหนิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทำเราต้องยอมรับกับมันจะแก้ไขมันใช่ไหมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็แค่นั้นเอง
หนิงว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูทีวีอยู่หรือพี่ๆทุกคนถ้าเขาแก้ไขมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถ้าเขาแก้ไขได้แล้วถ้าเราไม่ชื่นชมแต่ไปซ้ำเติมเขาอยู่เรื่อยๆถามว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงชีวิตคนเราไม่มีใครไม่เคยทำผิดในข้อตกลงเขาต้องโพสต์คลิปขอโทษนี้ต้องอยู่เป็นระยะเวลานานแค่ไหนตอนแรกคุยกันไว้ 4-5 ปีอันนี้หนิงก็ไม่ชัวร์แต่น้องเขาขอหนิงแค่1ปีเราก็โอเคที่1ปีอย่างที่บอกว่าหนิงไม่ใช่คนยากถ้าหนิงยอมรับได้ถึงที่ว่าพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดหนิงไม่ใช่คนคุยยากแล้วขอหนิงดีๆก็ไม่เป็นไรหลังจากวันนี้คดีความเป็นอย่างไรต่อไปคดีความก็จบเพราะว่าหนิงก็บันทึกยอมความให้สำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่น้องควรจะรับผิดชอบในระยะเวลา4ปีค่อยๆทยอยจ่ายสามารถตอบมูลค่าได้ไหมตัวเลขไม่ใช่ตามที่ตั้งไว้หนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทผ่อน4ปีลดลงมาเยอะอย่างที่หนิงบอกว่าไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกถามว่าตอนอยู่บัลลังก์หนิงก็แอบมีขัดใจเบาๆแต่เมื่อผู้ใหญ่สอนคำพูดที่ท่านสอนบนศาลเป็นคำพูดที่น่าฟังคำหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะตั้งเป้าไว้สูงเราก็จะต้องดูว่าน้องเขาทำได้แค่ไหนถ้าเขามีความจริงใจที่เขาอยากจะทำให้เราก็ต้องดูว่าเขาทำได้แค่ไหนแล้วเราสามารถลดลงมาได้อีกไหมมันก็แค่นั้นมันคือการเอาชนะใจทิฏฐิมานะของหนิงเองที่ก้าวผ่านมันได้มันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งให้หนิงได้รู้สึกว่าก็แค่นี้แหละเรื่องคดีจบหมดแล้วถ้าคดีของหนิงกับของน้องเขาจบค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะมีกระแสที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะฟ้องกลับเราที่เปิดหน้าเขาฟ้องในเรื่องคดีอาญาหนิงใช่ไหมคะก็จบเพราะน้องเขาก็คุยกับหนิงว่าเขาไม่ได้มีความรู้อะไรเขาบอกเขากลัวหนิงเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนแล้วบางทีเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเขาฟังสิ่งที่ทนายพูดมาว่าอาจจะฟ้องคดีนั้นถ้าพูดกันในแง่กฎหมายเราเคยขึ้นศาลกันจะรู้อยู่แล้วว่าหมายแลกหมัดจริงๆมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะส่วนคดีนั้นถามว่าสิ่งที่หนิงเปิดหน้าเขามันผิดไหมหนิงเองก็ต้องยอมรับว่าตัวหนิงเองก็ผิดเราไม่สามารถจะเปิดเผยแพร่หน้าได้แต่วันนั้นด้วยเหตุผลจริงๆมันแค่ด้วยเหตุผลเดียวว่าหลานหนิงโดนเรื่องการเข้าใจผิดในการเป็นภรรยาน้อยแล้วเรื่องแบบนี้กับเยาวชนที่เรียนอินเตอร์มันเซนซิทีฟพอสมควรมากๆแล้วกับเด็กสมัยนี้มันมีปมไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอะไรขึ้นอีกหนิงเลยตัดสินใจทำสิ่งนั้นแค่นั้นเองไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นจริงๆคิดแค่ว่ารูปนี้มันก็ถูกอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแค่ว่ามันถูกคาดตาไว้หนิงไม่ได้ไปเอารูปอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู่ในโซเชียลหนิงคิดแค่นั้นเลยแค่อยากปกป้องคนในครอบครัวไม่ได้อยากจะประจานหนิงไม่มีเจตนาใดๆอะไรทั้งสิ้นอารมณ์เดียววันนั้นคือถ้าคนไม่ได้เป็นแม่คนแล้วลูกต้องเจอปัญหาเราจะไม่เข้าใจเลยว่ายังไงแล้วปัญหาของการเลี้ยงเด็กสมัยนี้จริงๆมันหนักหน่วงพอสมควรเลยนะการบูลลี่หรืออะไรเราก็เลยตัดสินใจถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ครอบครัวเราเป็นคนสร้างปัญหาให้ครอบครัวเพื่อนเราก็แก้ปัญหาซะแค่นั้นเลยจริงๆหลายคนมองว่าคดีนี้เป็นการทวงคืนศักดิ์ศรีให้เมียหลวงตัวเรามองยังไงจริงๆถ้าย้อนกลับไปหนิงขออย่าใช้คำว่าศักดิ์ศรีเลยดีกว่าคือถ้าใช้คำว่าศักดิ์ศรีจะกลายเป็นว่าเราจะมีตัวตนจะมีอีโก้ถูกปะแต่สิ่งที่หนิงทำคือหนิงจะไม่ปะทะกับสิ่งที่เกิดปัญหาเองมีกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายจัดการเรื่องเท่านั้นแล้วพอใช้กฎหมายจัดการหนิงบอกเลยว่าวันนี้หนิงคิดไม่ผิดเพราะทุกอย่างจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆสวยทั้งตัวหนิงเองและน้องเขาด้วยหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่น้องเขาพูดหนิงว่าเขาพูดดีนะ
ว่าในเรื่องของบทเรียนอะไรหลายๆอย่างบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันเป็นคำพูดน้องในคลิปจะมีคนฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนฝ่ายชายไม่รักษาคำพูดอันนี้ตอบยากจังพอมันโยนกลับมาเป็นหนิงก็ตอบยากจังอย่างที่บอกแหละว่าทุกปัญหาทุกเรื่องราวถ้าเราทำตามสิ่งที่เราตกลงรักษาคำพูดแล้วเรามีความรับผิดชอบปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองเลยจริงๆเห็นว่ามีกอดกันด้วยตัวเขาก็ร้องไห้หนักมากหนิงก็เดินไปตบไหล่เขาแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนึ่งเราปลอบเขาแล้วมันก็จะผ่านไปแค่เรารู้ว่าเราผิดจริงๆเราก็แก้ไขไม่มีอะไรยากเลยดูเหมือนฟังแล้วมันจะง่ายแต่จริงๆเวลาจะก้าวผ่านแล้วเขาก้าวผ่านสิ่งนั้นได้หนิงเชื่อว่าพอเขาหลุดจากวันนี้พรุ่งนี้ต่อให้คนด่าเขาหนิงเชื่อว่ายังมีคนด่าน้องเขาแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้นพอมันไม่อยู่ในอกอีกแล้วมันเหมือนปลดล็อกไม้เดินไปปลอบคนที่ทำให้เราเสียใจสูญเสียไม่รู้มันคือความรู้สึกที่หนิงอยากทำสิ่งนั้นหนิงไม่ได้เสแสร้งและมันก็ทำให้หนิงไปอีกสเต็ปหนึ่งโตขึ้นอีกสเต็ปและอย่างที่หนิงบอกอย่าใช้คำว่ามันคือศักดิ์ศรีหนิงคิดว่าบางครั้งการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารนี่คือการใช้เหตุผลเพราะว่าในความผิดของแต่ละอันมันย่อมมีเหตุผลของมันว่าผิดสิ่งนี้ด้วยอะไรและถ้าตัดอีโก้ออกไปได้เยอะๆนี่หนิงก็ไม่ได้หมดนะแต่ก็ถือว่าได้เยอะล่ะก็ค่อยๆฝึกกันไปมันจะได้ไม่ฆ่ากันตายตีกันตายตามหน้าข่าวเยอะๆแล้วหนิงเชื่อว่ากฎหมายของประเทศเราข้อนี้กระเชอก็ต้องขอบคุณศาลมากๆเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นหลายๆด้านหลายๆมุมหลายๆมิติก่อนหน้านี้นัดครั้งแรกครั้งที่สองเขาไม่มาทำตัวยังไม่ถูกไม่รู้จะทำตัวยังไงสบายใจขึ้นไหมสำหรับหนิงหนิงโอเคจริงๆหนิงโอเคมาพักหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่เจอกันล่าสุดได้พูดในสิ่งที่เก็บงำเอาไว้นานในสิ่งที่รับปากว่าจะไม่คุยไม่พูดหนิงก็ต้องคอยเลี่ยงนักข่าวนี้นักข่าวก็คอยโกหกทุกคนบนความจริงที่รู้อยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจเลยเวลามีงานอีเวนต์ก็ไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากเจอไม่รู้จะยังไงกับนักข่าวหลายๆคนเรารู้เราโตมาด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาไม่เคยปิดบังขออะไรเขาก็ช่วยต้องมานั่งโกหกเขาแล้วมองหน้าเขาแล้วแบบเรายังไม่ชอบให้ใครมาโกหกเลยแต่มันก็โล่งพอได้พูดเสร็จก็เหมือนมันโล่งวันนี้กลับมาใช้นามสกุลเดิมในเอกสารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่มีเวลาไปทำเลยแต่เหตุการณ์ที่สิงคโปร์หนิงได้ยี่นามสกุลนั้นบนเวทีหนิงไม่คิดว่าเขาจะใช้นามสกุลนั้นพอขึ้นไปมันเป็นงานอินเตอร์หนิงเตรียมที่จะไปพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ําแล้วพอเขาประกาศนามสกุลปุ๊บฟิลแรกคือน้ําตาจะไหลแต่ต้องขึ้นไปรับในฐานะนักธุรกิจเราก็ต้องฮึบขึ้นไปพอไปถึงไม่รู้จะพูดอะไรภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากมายและอยู่ในพาร์ทธุรกิจตอนนั้นก็เลยแบบพูดภาษาไทยเลยแล้วกันเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนามสกุลเดิมเรียกฉันหรือเปล่าก็โอเคเป็นการได้ยินที่ดูมีพลังดีนะไปรับรางวัลและพิสูจน์ตัวเองในอีกบทบาทหนึ่งก็รู้สึกดีใจกับณตรงนั้นใจหวิวใจหายบ้างไหมณตรงนั้นบอกไม่ถูกว่ายังไงแต่ตอนอยู่บนเวทีสิ่งที่เตรียมไปต้องพูดมันคืออะไรและรางวัลที่ได้รับเราไม่รู้ด้วยว่าตอนแรกเราจะได้รับเพราะรู้แค่ว่าได้รางวัลสกิลแคร์ยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าจะได้รับรางวัล CEO ที่เป็นรางวัลสุดท้ายของงานไม่คิดว่าจะเป็นเราที่เป็นเด็กน้อยมากแล้วก็ลืมหมดเลยว่าเวลาพูดขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษบนเวทีต้องพูดยังไงเดี๋ยวเรื่องเอกสารก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะถ้าเปลี่ยนหนึ่งอันมันต้องใช้เวลาเยอะซึ่งยังไม่มีเวลาเลยยังไม่ได้ไปทำเลยทุกข่าวสามารถเขียนได้หมดเลยจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังเป็นหนิงคนเดิมจะนามสกุลตัวเองหรือนามสกุลของคุณเขา
สุดท้ายหนิงก็ยังให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่เขาทุกอย่างและยังรักครอบครัวเขาเหมือนเดิมหนิงก็เป็นหนิงแบบนี้แหละมันเป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนข้างนอกมากๆที่มันไม่ได้สามารถทำให้ตัวตนของหนิงหายไปหลังจากนั้นจะได้เห็นหนิงสดใสขึ้นสาธุหนิงขอให้เป็นแบบนั้นนะคะขอให้เป็นแบบนั้นขอให้ยิ้มให้ได้กว้างๆขึ้นค่ะ